วัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับแสงทองมีเดีย FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอวังสะพุงช่องการแสงทองมีเดียวันนี้กลับมาเช่นเคยนะครับอัปเดตในช่วงเย็นนะครับภาคเย็นกับอาหารแพะนมครับแล้วก็ทั้งบรรยากาศของฟาร์มแพะนมแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเยี่ยมชมฟาร์มอำเภอวังสะพุงติดตามผลงานแล้วก็ทั้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของตลาดนัดแพะนมนะครับตลาดนัดแพะเนื้อข่าวความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพะนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงบรรยากาศที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายแพะเนื้อนะครับพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับตามที่พี่น้อง FC ทั่วประเทศได้แจ้งข่าวสารมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางเพจนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเราแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปของช่อง YouTube ด้วยนะครับแจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆที่ความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแจ้งข่าวเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับจริงๆแล้วตลาดนัดแพะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของน้ำหนักนะครับของแพะเนื้อบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นว่า10กิโลถึง19กิโลกรัมนะครับอีก1ราคาแล้วก็19กิโลกรัมถึง30กิโลกรัมนะครับอันนี้พูดถึงน้ำหนักของแพะนะครับสำหรับแพะเนื้อก็จะมีราคาที่แตกต่างกันแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่สอบถามราคาแพะขุนเข้ามาส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแพะปลดนะครับอีกส่วนหนึ่งของวงการแพะนะครับแพะปลดราคาเท่าไหร่นะครับล่าสุดนี้นะครับแพะประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคาแพะปลดอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับ75บาทไม่เกินนี้นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะมีราคาที่เกิน75บาทนะครับส่วนราคาแพะขุนนะครับ10กิโลกรัมถึง19กิโลกรัมแพะเนื้อนะครับก็อยู่ที่ราวประมาณ105บาทถึง110บาทนะครับก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของราคาประมาณนี้นะครับก็บางส่วนนะครับอาจจะมีบวกลบต่ำกว่าหรือว่าไม่เกิน100บาทนะครับสำหรับแพะที่อยู่ในน้ำหนักเกณฑ์ประมาณ10ถึง19กิโลกรัมนั่นหมายความว่านะครับแพะคุณโดยทั่วไปก็จะอยู่ในราวไม่เกิน100 100บาทหรือ105บาทนะครับส่วนราคาที่พี่น้องสอบถามเข้ามาบางจังหวัดนะครับก็ยังอยู่ที่110บาท115บาทนะครับแพะที่บอกว่าไม่เกิน19กิโลกรัมนะครับหรือว่าเกิน10กิโลกรัมขึ้นไปก็ส่วนของราคาที่เกิน19กิโลกรัมถึง30กิโลกรัมก็จะอยู่ราวๆบวกลบจากราคาแพะขุนลงมาประมาณสัก5บาทนะครับตามที่แจ้งไปแล้วก็ข่าวสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะบางพื้นที่นะครับที่มีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่แจ้งราคาข่าวสารราคาสำหรับแพะเนื้อราคาในแต่ละพื้นที่นะครับก็ต้องบอกว่ามันราคาไม่เท่ากันนะครับทำไมถึงไม่เท่ากันบางท่านถามมาอีกครับว่าราคาทำไมถึงไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้านะครับว่าเขากำหนดราคาเท่าไหร่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่น้องมีการตรึงราคาไว้นะครับว่าจะต้องไม่ขายต่ำกว่านี้นะครับซึ่งพ่อค้าก็โอเคนะครับก็เลยเป็นที่มาของราคาที่มีอาจจะมีในบางพื้นที่นั้นอาจจะมีราคาที่สูงกว่านี้นะครับสูงกว่าที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือราคาบวกลบ110บาทนะครับ115บาทนะก็นั่นหมายความว่าบางพื้นที่ก็อาจจะถึง120บาทนะครับสำหรับแพะที่เกิน10กิโลกรัมไม่เกิน19กิโลกรัมนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับราคาแพะเนื้อบ้านเราก็อยู่ในความเคลื่อนไหวที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะผมว่านะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับราคานี้ส่วนราคาบางจังหวัดจริงๆนะครับส่วนบางจังหวัดที่เหมือนหมายถึงว่าอันนี้ผมจะพูดไม่อิงกับภาคอีสานนะครับส่วนจะเป็นภาคเหนือหรือภาคกลางนะครับบางส่วนนะครับที่มีจำนวนแพะมากๆก็จะมีราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับภาคกลางกับภาคเหนือนั่นหมายความว่าอาจจะบวก115บาทอาจจะบวก110บาท115บาทขึ้นไปอาจจะถึง120บาทหรืออาจจะเกิน120บาทด้วยซ้ำไปสำหรับบางพื้นที่ของภาคกลางนะครับแล้วก็บางพื้นที่ของภาคเหนือเป็นต้นนะครับส่วนราคาภาคใต้ราคาภาคใต้นี่เท่าที่ทราบนะครับเท่าที่รับการแจ้งจากทาง FC ทางพี่น้องทางภาคใต้
ของหลายๆจังหวัดด้วยนะครับก็ราคาที่อยู่ที่ประมาณราคาราวๆนะครับ135บาทบวกนะครับก็บางพื้นที่ก็ยังมีแจ้งเข้ามาบอกว่า140บาทนะครับนั่นหมายความว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับของตลาดนัดแพทย์ในเขตภาคใต้นั้นมีราคาสูงกว่าทุกภาคในประเทศไทยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนว่าราคาที่จะช่วงก่อนถึงปีใหม่ที่จะมีราคาที่เกินกว่านี้ก็มีทางเป็นไปได้มากๆเลยนะครับมีทางเป็นไปได้มากนั่นหมายความว่าราคาที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ทุกภาคนะครับก็จะมีราคาที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในประมาณสักกลางเดือนนี้หรือว่าปลายเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับก็คาดว่าราคาก็คงจะเป็นที่น่าพอใจสำหรับ FC พี่น้องชาวแพะนะครับทั่วประเทศนะครับว่าพื้นที่ไหนที่พอจะมีกำลังนะครับมีความเคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่มีจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแพะจะมีการแค่มีการส่งออกเท่านั้นนะครับราคาแพะตรงนี้อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเกษตรกรนะครับซึ่งกำลังจะเริ่มต้นในการเลี้ยงแพะนั้นนะครับพยายามที่จะซื้อแพะขุนนะครับซื้อแพะที่ราคาโดนใจซื้อแพะที่สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ประมาณนี้นะครับก็จะตัดสินใจเลือกที่จะซื้อในราคาเป็นแพะเนื้อนะครับพอเชื่อว่าในราคาที่จะซื้อไปขยายพันธุ์ต่อนั้นอยู่ในเกณฑ์ราคาเป็นกิโลนี้นะครับก็นั่นหมายความว่าจะมีราคาต้นทุนที่ต่ำสำหรับการเปิดฟาร์มใหม่นั่นเองครับก็ซึ่งเป็นแนวคิดที่อาจจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าการพัฒนาสายพันธุ์นั้นอาจจะมีความแตกต่างไปแต่ละมุมมองของการตั้งเป้าว่าเป้าหมายของฟาร์มนั้นจะไปในจุดใดนะครับไปในเป้าหมายทิศทางใดฟาร์มแพะนะครับที่เกิดขึ้นใหม่นั้นอาจจะเป็นการเลี้ยงแพะแบบลูกผสมธรรมดานะครับไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นเลือดสูงนะครับเริ่มต้นที่เลือดสูงหรือว่าเลือดร้อยนะครับอาจจะไม่ได้เริ่มต้นตรงจุดนั้นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่น้องชาวแพะด้วยกันนี้ก็คงจะมุ่งเน้นถึงคุณภาพนะครับของแพะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเราตั้งเป้าที่จะต้องสร้างแพะที่มีคุณภาพไว้ขยายพันธุ์ต่อหรือว่าพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้นะครับนั่นหมายความว่าแพะแต่ละพื้นที่เป้าหมายในแต่ละฟาร์มนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าราคาหรือว่าการพัฒนาในส่วนน้ำหนักตัวของแพะหรือว่าโครงสร้างของแพะนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันกำลังซื้อนะครับการเริ่มต้นก็อาจจะยังไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ดีนะครับการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเหมือนกับที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับบ้านไอฟาร์มแพะที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเกษตรกรหลายๆท่านก็เห็นด้วยว่าการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีนะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากบ่อเลือดสูงเป็นอย่างน้อยนะครับในการเลือดในการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับฟาร์มต่างๆเกษตรกรหลายท่านก็ขยับมาเป็นแพะบอเลือดสูงนะครับในการเริ่มต้นที่ไปขยายพันธุ์นะครับในการเริ่มต้นหมายความว่านำบอเลือดสูงมาเป็นแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าเกษตรกรบางท่านนั้นเริ่มต้นดีโครงสร้างดีนะครับแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือนะครับการเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีประจำฟาร์มนะครับนั่นมันจะส่งผลถึงคุณภาพของลูกแพะนะครับเราสามารถขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของฟาร์มที่เริ่มต้นจากบอเลือดสูงนะครับนั่นหมายความว่าเราจะขายเป็นแม่พันธุ์ได้ในอนาคตนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปขายช่างกิโลเพราะว่าแพะบอเลือดสูงนะครับเป็นสายพันธุ์แพะที่สามารถพัฒนาในทิศทางที่จะขยายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ที่ดีในอนาคตด้วยนะครับก็บางท่านบอกว่าเลี้ยงบอลูกผสมมาหลายปีนะครับพอสักพักหนึ่งนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป2ปีนะครับปี2ปีเลยนะครับก็คิดได้ว่าน่าจะกลับมาเลี้ยงบอเลือดสูงเป็นอย่างน้อยในการเริ่มต้นที่จะทำเป็นแม่พันธุ์แล้วก็คุณภาพของลูกแพะในอนาคตที่จะสามารถขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ในอนาคตด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเป้าหมายตรงนี้มาถูกทางแล้วนะครับเกษตรกรหลายท่านบอกว่าถามหนุ่มการมาเยอะครับว่าจะซื้อแม่พันธุ์บอเลือดสูงที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านการรับรองอย่างเช่นคุณภาพนะครับอัตราการโตของแพะหรือว่าอาหารที่บำรุงแพะตั้งแต่แรกเกิดคุณภาพของลูกแพะที่ได้คุณภาพนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นแม่พันธุ์ในฟาร์มนั้นหนุ่มการแนะนำฟาร์มไหนนะครับก็หลายฟาร์มนะครับในเขตจังหวัดเลย
นะครับในเขตหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสที่บ้านไอฟาร์มแพะนะครับซึ่งได้ไปสัมผัสว่าการเลี้ยงนะครับอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้อาหารผสมสูตร TMR เฉพาะฟาร์มของบ้านไอฟาร์มแพะนั้นนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพและหลายสายพันธุ์นะครับได้รับการการันตีได้ว่าพ่อพันธุ์ที่ไปผสมกับบอลเลือดสูงนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับสามารถการันตีได้ทั่วประเทศว่านะครับพี่น้องชาวแพทย์นั้นเจอรูปร่างเจอสัดส่วนที่ดีคุณภาพที่ดีนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นนะครับจากที่เป็นแม่พันธุ์บอลเลือดสูงแล้วก็เริ่มต้นด้วยที่เราสามารถได้ลูกบอร้อยที่มีคุณภาพจากฟาร์มด้วยนะครับก็แนะนำไปที่บ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ0614188300นะครับหรือโทรมาติดต่อที่เบอร์หนุ่มการก็ได้นะครับ0939654964นะครับหรือว่าไปที่เพจแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยหรือว่าทางช่องทางทาง Facebook นะครับการแสงทองมีเดีย FM ช่องทางทาง YouTube นะครับการแสงทองมีเดีย Channel นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับSubscribe หรือว่าติดตามช่องนะครับก็ฝากสำหรับเพจนะครับบ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ฝากทั้งแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยแฟนๆที่ให้กำลังใจนะครับฝากกด Subscribe ติดตามช่องด้วยนะครับโอกาสหน้านะครับโอกาสดีๆนะครับจะมีผลงานดีๆจะได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ได้หลายฟาร์มที่เป็นฟาร์มแพะคุณภาพนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับพี่น้องชาวแพะในช่องของเรานะครับโอกาสนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ